Hello， 大家好，我们再回到开心学汉语直播视频第1406集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับบ๊อบบี้อยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะจะเป็นภาษาจีนเร่งรัดเลยนะคะหลักสูตรเร่งรัดนะคะด้วยการให้ทุกคนฝึกแปลประโยคต่อไปนี้นะคะเป็นทั้งจีนทั้งไทยเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวให้แต่งประโยคด้วยนะคะจะได้ฝึกไปด้วยกันเราจะสอนหลายคลิปแล้วหลายไลฟ์แล้ววันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าฮาวก็ฮาวใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจได้นะคะเดี๋ยวแจนส่งตาแอดให้เพื่อนฉันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ภาษาจีนฟรีทุกวันได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ได้เลยโรงเรียนสอนภาษาพอร์ตใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกด follow ได้เลยใครดู YouTube นะคะกด subscribe ไว้ได้เลยใครดู TikTok ก็กดติดตามป๊อปปี้อยากเราช่วยได้เลยนะคะน้องอ้อมสวัสดีค่ะต้าเจียหวานช่างหาวสวัสดีตอนเย็นๆเลยนะคะวันนี้มาไลฟ์ฟรีเหมือนเดิมนะคะสอนภาษาจีนให้กับทุกคนนะมาแบ่งปันความรู้ภาษาจีนกันเสียงชัดเจนไหมคะมาแบ่งปันความรู้ภาษาจีนกันเสียงชัดเจนไหมคะเสียงจริงถูกมะหวานช่างเหงาค่ะหมอดิวสวัสดีค่ะมาเลยวันนี้นะคะเราจะมาทำยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเปิ้ลนี่เฮาเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้าจ้าเหรอนะคะหยุดกันนานเลยใช่ไหมแต่เราซึ่งไม่ได้หยุดนะก็ยังมีมาไลฟ์สอนภาษาจีนให้กับทุกคนอยู่เนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบหัดแปลจากประโยคภาษาจีนเป็นภาษาไทยการดูซิทุกคนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะน้องเอ๋ยนี่ฮะแล้วชื่อหัวหวยหลายเลยโอเคมาเลยค่ะมาเรียนด้วยกันได้เลยนะอ่ะวันนี้จะเป็นประโยคที่น่าสนใจก็เริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วซื้อแชร์นิดนึงนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มนะคะผมไม่ใช่ท่านเชอรี่เดี๋ยวนะให้ดูตรงนี้ก่อนอ่ะเราเริ่มจากประโยคง่ายๆก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดจริงๆคืออยู่ในคอร์ส VIP สำหรับคนที่เพิ่งเรียนภาษาจีนได้ไม่นานแต่อยากจะเรียกว่าคือเรียกนะแบบเรียกว่าจะมาชวนเนาะแบบขอติวเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเริ่มจากประโยคง่ายๆทวนไปก่อนแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะหยางค่ะสวัสดีค่ะเป็นพี่มนนะคะอ่ะมาดูการตีก่อนนี่มาพูดถูกมั้ย你是哪里人不是哪国人啊看好你是哪里人哪里人อ่ะพี่แวนแปลว่าอะไรทุกคนค่ะ你是哪里人เอ๊ะ哪里人是什么意思呢你是哪里人想想เอ๊是什么意思แปลว่าอะไรสวัสดีทุกคนค่ะมาเลย你是哪里人你是哪里人แปลว่าอะไรคะพิมพ์มาเร็วลองฝึกดูคุณเป็นคนที่ไหนฟังนะคะมาถึงก็พิมพ์ตอบเลยคุณเป็นคนที่ไหน หมอดูโชคุณเป็นคนที่ไหนคุณเป็นคนที่ไหนน้องการนี่ฮาวน้องอ้อบอกคุณเป็นคนที่ไหนนะคะ เดี๋ยวซื้อบอกเสียงของนิดนึงบอกเสียงตัวเองนิดนึงเพราะว่าไอนะคะ อ่ะไลน์นี่อ๋อนี่นะคะแปลว่าคุณหรือเธอถูกต้องใครที่ได้แล้วนะคะก็พิมพ์มาได้เลยใครที่เพิ่งเรียนได้ไม่นานมาฝึกด้วยกันหนูก็พิมพ์ได้ตรงไหนรู้ก็พิมพ์มาได้เลยนะคะมีแปลว่าคุณหรือเธอชื่อตัวเนี้ยแปลว่าเป็นหรือคือส่วนคำว่าหนาเนี่ยมันแปลว่าไหนนะคะหนาตัวนี้แปลว่าไหนหลี่นะคะรวมกันนะหนาหลี่รวมกันแปลว่าที่ไหนหนาหลี่รวมกันแปลว่าที่ไหนเวลาที่นักเรียนอ่านนะถ้าใครอยากที่จะได้สำเนียงแบบคนจีนนะทางภาคเหนือทางปักกิ่งปกติเนี่ยคนไทยจะติดว่าหนาหลี่นะไทยกว่านี้สิว่าจะหนาหลี่หนาหลี่แบบนี้นะคะถ้าอยากได้สำเนียงก็น้ำหนาหลี่
หนักที่คำหน้าแล้วตัวหลีเสียงว่านามินามินะคะหลีจะเป็นเสียงเบามันก็จะทำให้เราได้สำเนียงด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ต้องแบบเรียนพินอินเพิ่มเติมนะคะก็จะทำให้สำเนียงเนี่ยเป๊ะมากขึ้นเนาะนามิเรนเรนเรนชื่อชมาอิสต์เรนแปลว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอามารวมกัน你是哪里人你是哪里人ก็คืออะไรคะคุณเป็นคนที่ไหนถูกต้องเก่งมากๆเลยคุณเห็นชัดไหมคะเป็นคนที่ไหน你是哪里人คุณเป็นคนที่ไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าประโยคนี้กับ你是哪国人不一样ไม่เหมือนกันถ้าสมมตินักเรียนถามว่า哪国人อ่ะมาดูกันถ้าสมมติว่าเราชื่อหนูใช้เป็นคำนี้ละคะหนาหนาหัวเรนถ้าหนาหัวเรนแปลว่าอะไรหนาหัวเรนแปลว่าอะไรถ้าเราจะพูดว่าหนาหัวเรนคือ什么意思หนาหัวเรนคือ什么意思ถ้าเป็นหนาหัวเรนจะแปลว่าอะไรใครรู้อ่านไหนลองตอบมาสิมาเดี๋ยวปิดหน้าจอนิดนึงนะคะจะได้เห็นเต็มๆหนาหัวเรนถ้าเป็นหนาหัวเรนนี่หมายถึงอะไรคะหวานช่างเอาค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาแล้วกดหัวใจให้เราซื้อแล้วก็กดแชร์แบ่งปันกันได้เลยเนาะจะได้แบ่งปันเนาะมาเรียนภาษาจีนฟรีได้นะคะหนาหัวเรนคนประเทศไหนหนาหัวเรนคือเน้นว่าเป็นประเทศไหนดังนั้นคำตอบค่อนข้างที่จะเพาะเจาะจงต้องเป็นชื่อประเทศเท่านั้นนะคะเวลาที่นักเรียนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนประเทศต้องเป็นกับประเทศนะหนักกว่าเรนโอ้我是泰国人我是中国人我是马来西亚人我是日本人我是美国人我是法国人我是加拿大人ก็คือต้องเป็นประเทศแต่ถ้าคำถามแบบนี้มันจะเปิดมากกว่า你是哪里人ซึ่งประโยคนี้นอกจากตอบประเทศก็ได้你是哪里人哦泰国ประเทศไทยก็ได้หรือจะตอบเป็นชื่อเมืองชื่อมณฑลชื่อจังหวัดก็ได้เป็นคนจังหวัดนะอย่างเงี้ยก็ได้มันเป็นคำถามที่เปิดเช่น你是哪里人哦我是曼谷人อ๋อเป็นคนกรุงเทพ我是曼谷人เห็นไหมคือมันตอบได้ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าหนากัวเรนถ้าเราได้กัวปุ๊บตอบประเทศได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคได้หนึ่งประโยคแล้วนะคะ你是哪里人你是哪里人คุณเป็นคนที่ไหนนะคะดี二个句子大家一起来看我是北京人我是北京人诶这个是什么意思呢慢慢想快快提我是北京人我คืออะไรคะ我是什么呢我是蚕快快แกะไปนะคะวันนี้เอาใจคนที่แบบยังเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนก่อนเดี๋ยวประโยคหลังๆจะเริ่มยากขึ้นนะคะชื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือก็ได้นะคะเป่ยจิงทีเนี้ยเป่ยจิงคืออะไรเอ่ยใครรู้บ้างเป่ยจิงชื่อ什么เป่ยจิงปักกิ่งหลายคนตอบปักกิ่งเป่ยจิงชื่อปักกิ่งเหรินแปลว่าคนอุ้ยนางนี้ค่ะคนกดไลค์กับหัวใจเยอะมากขอบคุณมากๆนะคะเช่นนี้น้องเมย์น้องเมย์ส่งดาวให้เราชื่อ35ดวงขอบคุณนะคะน้องเมย์เช่นนี้น้องเมย์ส่งดาวให้ด้วยขอบคุณมากๆโอ้น้องการให้50ดวงติดกัน2สัปดาห์เลยนะคะนี่ของน้องการดูสิเช่นนี้เช่นนี้ขอบคุณมากโหได้กินกาแฟฟรีแล้วเนี่ยนักเรียนเรียนกาแฟหรือซื้อนะคะ我是北京人我是北京人พินอินอยู่นี่北京人พอรวมกันก็จะหมายถึงฉันเป็นคนปักกิ่งถูกต้องนะคะราชกิจสวัสดีค่ะเราสังเกตกันฉันเป็นคนปักกิ่ง我是北京人ฉันเป็นคนปักกิ่งแล้วถ้าฉันเป็นคนกรุงเทพจะมาชวนนี่มันจะได้มั้ยฉันเป็นคนกรุงเทพนี่มันจะได้จะมาชวนมารู้ไหมถ้าแบบฉันเป็นคนกรุงเทพอ่ะจะต้องพูดยังไงอันนี้คือ我是
北京人啊我是北京人อันนี้เป็นคนแบบปักกิ่งใช่ไหมอ่ะมันจะมีคำว่าเหรินอยู่ด้วยอ่ะเหรินก็คือเนี่ยว่าเป็นคนแต่ถ้าอยากจะบอกว่าฉันเป็นคนกรุงเทพฉันเป็นคนกรุงเทพสิริพรชง我是曼谷人พี่ชายฉันชง我是曼谷人ใช่ไหมหมอเล็กสวัสดีค่ะน้องกันหัวชื่อบ้างกูเรนเก่งมากเก่งมากๆเลยนะคะกรุงเทพนะคะคำว่ากรุงเทพก็คือมานกูมานกูนะคะมานกูกรุงเทพแบงคอกมานกูก็คือกรุงเทพเห็นไหมเราจึงบอกว่าถ้านักเรียนได้คำศัพท์นักเรียนมีคำศัพท์มีคลังคำศัพท์อยู่ในหัวเราจะแต่งประโยคได้เยอะมากแต่ถ้าหนูไม่ได้คำศัพท์หนูก็คือได้แค่ประโยคนี้แต่ที่เราสื่อสารว่าชื่อเป่ยจริงเนี่ยก็จบแต่ถ้าเราได้คำศัพท์ว่าชื่อ我是曼谷人我是上海人เฮ้ย上海上海คือที่ไหนเซี่ยงไฮ้我是上海人ฉันเป็นคนเซี่ยงไฮ้我是普吉人普吉岛人เป็นคนที่เกาะภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมชื่อ南方人เป็นคนภาคใต้เห็นไหมคือเราจะได้ประโยคเยอะมากๆนะคะได้ประโยคเยอะมากๆเนาะที่แซนทริปประโยคที่3อันนี้เป็นประโยคที่คนไทยอ่ะชอบถามนักท่องเที่ยวจีนหรือถามเพื่อนคนจีนที่เวลาเราเห็นเขามาเที่ยวเมืองไทยหรือว่ามาทำงานที่เมืองไทยก็จะถามประโยคนี้แหละค่ะ你来泰国多久了你来泰国多久了มันคืออะไรล่ะ你来泰国多久了啊什么意思呢ลองคิดดู我是清迈人哦เชียงใหม่ใช่ไหมชิงใหม่คือเชียงใหม่那么你来泰国多久了是什么意思呢想想你ทุกคนก็ต้องคิดตามมาซื้อน้ำก่อนโอ้ยไม่มั่นใจเลยค่ะเราชื่ออ่านงั้นไปทีละตัวนี่ก็คือคุณหรือเธอถูกไหมไหลไหลคุณมาเมืองไทยนานแค่ไหนแล้วนานเท่าไหร่แล้วคุณมาไทยนานแค่ไหนคุณมาเมืองไทยนานแค่ไหนคุณมาประเทศไทยนานแค่ไหนแล้วเฮ้ยเก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไหลแปลว่ามานะคะคีย์เวิร์ดคือไทยปัวประเทศไทยเมืองไทยประเทศไทยหรือเมืองไทยโตเคย你来泰国คุณมาประเทศไทย多久啊ทุกคนดูคำว่า多久多久เนี่ย多久多久แปลว่าอะไรอ่ะโอ้เนี่ยอันเนี้ยคำนี้สำคัญไหม多久แปลว่าอะไรคะมานานยังเมืองไทยอ่ะพี่จะอยากได้ภาษาเพื่อนมานานยังเมืองไทยอ่ะ多久就是多长时间ที่แปลว่านานแค่ไหนนะคะเวลาที่เราอยากจะถามระยะเวลาว่านานแค่ไหนก็คือให้นึกถึงคำว่า多久ได้เลย多久แปลว่านานแค่ไหนหรือนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอีกคำก็ได้นะคะอ่านว่า多长时间แบบนี้ก็ได้ก็แปลว่านานแค่ไหนเหมือนกัน多长时间สองคำเนี้ยมีความหมายเหมือนกันแต่ว่านานแค่ไหนนะคะนักเรียนค่ะความหมายเดียวกันเลย多长时间多久สลับที่แทนกันได้สลับที่แทนกันได้เลย你来泰国多长时间了你来泰国多久了ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในภาษาไทยอ่ะถ้าเราอยากนานแค่ไหนให้นักเรียนใช้คำว่าอะไรให้ใช้คำว่าอะไรคะอุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะกดแชร์หรือ29แชร์แล้วเนี่ยคุณมาประเทศไทยนานแค่ไหนตัวจิ๋วนะคะคุณหมอเล็กบอกว่าตัวจิ๋วเท่ากับตัวฉางสือเจียนที่แปลว่านานแค่ไหนเก่งมากนานลงเกอร์โชว์ตัวบวกด้วยสิงหลงสือ就是ตัวเท่าไหร่แค่ไหนถูกต้องเลยค่ะวิภาวันโชว์ฉางตัวฉางสือเจียนต้องมีตัวด้วยนะคะถ้าฉางสือเจียนคือนานเวลานานต้องมีตัวถึงจะเป็นคำถามว่านานแค่ไหนนานเท่าไหร่นะคะสวยนะตัวฉางสือเจียนตัวจบนะพอรวมกัน你来泰国多久了你来泰国多久了อ่ะจะแปลว่าอะไรจ๊ะ
นี่来泰国多久了什么意思จะแปลว่าอะไรดีคุณอ่ะคุณทำไมคะคุณอ่ะคุณนะคะคุณมาอ่ะคุณมานะคะคุณมามาอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคุณมาประเทศไทยคุณมาประเทศไทยหรือมาเมืองไทยได้หมดเลยนะโตเคยคุณมาประเทศไทยมีหลายแค่กัวคุณมาประเทศไทยตัวจ่อละนานแค่ไหนแล้วนะคะนานแค่ไหนแล้วแบบนี้ได้เลยมีหลายแค่กัวตัวจ่อละมีหลายแค่กัวตัวจ่อประโยคนี้นะแบบเวลาเราไม่รู้จะคุยอะไรกับเพื่อนคนจีนก็มีหลายแค่กัวตัวจ่อละมีหลายแค่กัวตัวจ่อละนักเรียนต้องจดเลยนะประโยคนี้คือเมมไว้ในมือถือเลยนะไว้ในโน้ตเลยเวลาจะคุยไม่รู้จะคุยอะไรละชื่อถามมาแล้วนู่นอ่ะนี่ไรไทกัวตัวจอหรอกมาเที่ยวเมืองไทยคือมาอยู่เมืองไทยอารมณ์แบบมาเมืองไทยนานแค่ไหนแล้วอาจจะแบบตอบเป็นวันก็ได้หรือเขาไม่ได้ทำงานหรอกซึ่งต้องมาเที่ยวเขาก็ไม่ได้นี่ไรไทกัวตัวจอหรอกหลายแท้เที่ยงหรอกมา3วันก็ได้คือไม่ได้ระบุเจาะจงว่าคุณต้องแบบมาอยู่นานๆนะคะนะอ่ะแล้วทีนี้เรามาแต่งประโยคกันติวราคุณมาประเทศจีนนานแค่ไหนแล้วหรือว่าคุณ去中国玩去中国工作เมื่อเราไปเที่ยวเมืองจีนหรือไปทำงานที่เมืองจีนคนจีนเขาถามเราบ้างคุณมาประเทศจีนนานแค่ไหนแล้วนักเรียนลองแต่งประโยคเป็นภาษาจีนคุณมาประเทศจีนนานแค่ไหนแล้วจะมาชวนนะต้องพูดยังไงใครได้อ่ะพิมพ์อ่ะคุณมาเมืองจีนนานแค่ไหนแล้วมาเมืองจีนนานแค่ไหนแล้วจะมาชวนลองแต่งประโยคดูเขาซื้อยังแบบยังไม่หาย 100% นะคะมันก็จะแบบดื่มน้ำเยอะหน่อยมีหลายช่วงหัวตัวจบอ่ะป่าไทยหัว改成中国对你来中国多久了你来中国多久了对没错回答正确ถูกต้องเลยคุณมาประเทศจีนนานแค่ไหนแล้ว你来中国多久了很好那假如说อยากจะถามว่าคุณมานานหรือยังมานานแค่ไหนแล้วไม่ได้ใส่ที่เลยนะหมดเราแบบนัดเพื่อนกินข้าวเราไปเราเห็นเพื่อนนั่งรอแล้วอะเพื่อนมันนั่งแล้วอะนะคะมาถามแล้วปุ๊บเราต้องพูดยังไงเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าอ้าวเธอมานานหรือยังคุณมานานหรือยังจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงคุณมานานหรือยังจะพูดเป็นภาษาจีนว่าไงอาช่างช่างลองคิดดูแล้วเราซื้อล้อลองแต่งประโยคคุณมานานหรือยังเพื่อนก็นั่งรอเราเห็นเพื่อนนั่งแล้วอ่ะเราเลยอ้าวมานานหรือยังคุณมานานหรือยังย่อจะมาชวนเนาะ要怎么说呢你来中国多久了มาจีนแค่ไหนแล้วได้อันนี้ก็คือถามแบบมาจีนแค่ไหนแล้วแต่ถ้าเราไม่ระบุว่าต้องเป็นเมืองจีนแบบมานานหรือยังมานานหรือยังจะมาชวนนะได้ไหมคะลองดูค่อยคิดไม่เร่งอ่ะเนาะไม่เร่งนะแต่เราซื้อสอนไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะกลัวจะชิวชิวสีละจะไปพักผ่อนแล้วไม่ค่อยสบายจริงๆ有点不舒服นะคะไม่ค่อยสบายพี่ใบปอบอกว่ามีหลายตัวจ่อแล้วมาต้องมีมาหรือเปล่านึกดีๆลองคิดดูจีราวันนี้ค่ะอารยงนี้ค่ะมีหลายตัวจ่อละมาดิวชนีหลายตัวจ่อละเพรชว่ามีหลายตัวจ่อแล้วมาตรงต้องมีมาไหมมันต้องมีมาไหมไม่ต้องมีมานะไม่ต้องใส่มานะมีหลายตัวจ่อละเกดาวงชอนี่ไรตัวเจียวละลีชอนี่ไรตัวเจียวละพี่ซาจีนี่ฮาคุณมาซานี่ฮานี่ไรตัวเจียวละน้องการชอนี่ไรตัวเจียวละด้วยนี่ไรตัวเจียวละนี่ไรตัวเจียวละแบบอารมณ์ชิวๆเลยนะเดินเข้ามาในร้านเพื่อนนะไอ้นี่ไรตัวเจียวละโอ้ที่นี่ไรตั้งแต่สาวมานานแค่ไหนแล้วทำไมมาเช้าจังอะไรเงี้ยนะคะก็นี่ไรตัวเจียวละประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นประโยคแบบนี้นักเรียนเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะขอแค่แบบเรารู้หลักนะคะว่าแต่ละตัวในประโยคเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วเราเอาคำศัพท์ที่เราได้มาแทนที่ให้ถูกต้องให้ถูกตำแหน่งแค่นี้หนูก็ได้แล้วคำศัพท์พวกนี้นะคะ
หาเสริมได้ก็คือในเพจเราซื้อมีเยอะมากแล้วไม่สามารถเลื่อนดูเลื่อนอ่านได้กดติดตามไว้ก็เลื่อนอ่านได้หรือไม่ก็นี่หนังสือเล่มนี้ก็ช่วยนักเรียนได้เยอะเหมือนกันในเล่มนี้ก็เป็นหนังสือคำศัพท์นะคะนักเรียนก็จะมีแบบมีคำศัพท์เยอะแยะมากมายนักเรียนก็เรียนจากในคอร์สเนี้ยนะคะเราก็จะได้เก็บคำศัพท์แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้มาแบบมาฝึกแต่งประโยคอย่างเช่นนะคะคำนี้คำว่าบริษัทใช้คำอะไรกงซือได้ป่ะกงซือคือบริษัทนั่นเลยลองแต่งว่าคุณมาบริษัทนานแค่ไหนแล้วคุณมาบริษัทนานแค่ไหนแล้วอ่ะจะมาชวนเนาะ我不会来中国我没有时间我不来中国是吗ต้องพูด我不能去中国我没有时间นั่นเลยต้องพูดแบบนี้我不去中国我没有时间ฉันไม่ไปเมืองจีนฉันไม่มีเวลานะคะคอร์สนี้ดีได้สับเยอะแยะค่ะโอ้โหขอบคุณมากค่ะหมอสาโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะงั้นเดี๋ยวต้องแคปภาพพร้อมภาพนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าคอร์สนี้ดีใช่ไหมแอดแคปภาพเก็บไว้ไปไหนแล้วเนี่ยเออนะคะแคปภาพเก็บไว้เนาะหนีหลายกงซื้อตัวจ๋อแล้วด้วยใช่เพราะถ้าหนูไม่ได้คำศัพท์หนูก็แต่งประโยคนี้ไม่ได้ดังนั้นเราจึงบอกไงคะว่าคำศัพท์สำคัญมากเนี่ยเล่มนี้มีคำศัพท์เยอะมากแล้วก็มีประโยคตัวอย่างด้วยนะคะมีคำแปลให้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เราซื้อจะเว้นไม่ใส่พิมพ์อินให้แต่ตรงนี้ใส่พิมพ์อินให้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าใส่ให้นักเรียนก็จะจำตัวจีนไม่ได้เพราะหลายๆคนเนี่ยเรียนเพื่อไปเตรียมสอบ HSK คราวนี้พอหนูอ่านตัวจีนไม่ได้หนูเริ่มสอบได้ HSK 3 4 5 6เนี่ยมันต้องจำตัวจีนให้ได้เราซึ่งก็เลยกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยพยายามจำตัวจีนแต่ว่าเวลาที่เราสอนในคอร์สเราซึ่งมีใส่พิมพ์อินให้ค่อยๆใส่ให้เรียนแต่ให้หนูได้ลองฝึกดูก่อนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ช่วยได้แล้วก็คอร์สหรือเป็นคอร์สเรียนก็ช่วยนักเรียนได้เยอะเลยนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษนะเหลือคอร์สจากราคาเต็ม6เอ๊ะ 8,000เรียน600คำ600ประโยคตัวอย่างบวกมีมากกว่านั้นราคาพิเศษเพียง 1,666 บาทต้อนรับเดือนสิงหาคมนะคะราคาพิเศษนักเรียนสามารถสมัครแล้วเรียนได้เลยเนาะอ่ะกลับมาที่ประโยคนี้นี่หลายไทยโอตัวจ๋อละคราวนี้พอเราจะเปลี่ยนเป็นบริษัทนั่นเองแค่พูดนี่หลายกงซือตัวจ๋อละนี่หลายกงซือตัวจ๋อละ对公司就是บริษัทนี่หลายกงซือตัวจ๋อละมาบริษัทนานแค่ไหนแล้วหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นโรงงานคุณมาโรงงานนานแค่ไหนแล้วเอาดูสิโรงงานเอาไงดีโรงงานได้ไหมอ่ะคำว่าโรงงานจะมาชวนนะโรงงาน咱们是老师的学生好久了啊นุชีคิดถึงนะคะเนาะถ้าซื้อแต่หนังสือได้แค่600คำถ้าลงคอร์สล่ะให้เป็นพันคำแถมไวยากรณ์ด้วยชอบอ่ะโอ้ยน่ารักนะคะชอบอันนี้ฝนซื้อที่แท้ทรูนะคะนั่งคุยกับพี่ยุ้ยกันนะคะนี่ตั้งใจเลยหรือเปล่าคุยกันเนี้ยนะคะจดชื่อเลยใครคุยกันจดชื่อเลยนะคะนี่来工厂多久了เก่งมากนี่来工厂多久了เห็นปะเยี่ยมมากนะคะใช้เป็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย多久กับ多长时间的意思一样ความหมายเหมือนกันนะอ่ะพอได้แล้วงั้นเราจะไปประโยคต่อไปที่4จุดประโยคที่4เราไปดูประโยคที่4กันนะคะพร้อมยังฮะเอามาเลย我来泰国半年了我来泰国半年了什么意思ได้ไหมใครได้ลองพิมพ์มาก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะให้ทีละคำสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเดี๋ยวเก็บคำศัพท์ไปกับเราเชิญค่ะ我来泰国半年了我来泰国半年了我是谁我แปลว่าอะไรคะ我แปลว่าฉันนะคะ来ก็คือมาอันนี้ก็คือจะเหมือนข้างบนเลยแต่เป็นหนี来แต่นี่เปลี่ยนเป็น我来泰国จำได้แล้วเนาะต้องรู้จักนะเพราะนักเรียนคือคนไทยหนูต้องรู้จักชื่อประเทศหนูในเป็นภาษาจีนนะคะไทยกัวก็คือประเทศไทยประเทศไทยเราจะย้อมหงเสื้อสีแดงประเทศไทยวันไรไทยกัวฉันมาประเทศไทยหลายจะชื่อมาฉันมาประเทศไทย
半年了啊，我们先看这个第一个年在这里，然后半，มาดูดีกว่าว่าปั้นเนี่ยมันคืออะไรปั้นแล้วก็เหนียนหลายไทยกว่าปั้นเหนียนหลังหลายไทยกว่าปั้นเหนียนหลังจะแปลว่าอะไรปั้น是什么意思ปั้นแปลว่าอะไรค่อยๆคิดแล้วช่วยกันนะคะนักเรียนใหม่หนูพิมพ์ได้นะหนูลองพิมพ์ได้ไม่ต้องกลัวผิดเดี๋ยวเราช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้นะคะปั้นแปลว่าครึ่งเก่งมากปั้นแปลว่าครึ่งอะไรที่ครึ่งหนึ่งคือปั้นหมดปั้นผิงครึ่งขวดปั้นเทียนครึ่งวันนะคะปั้นหวานครึ่งชามอันนี้ปั้นเหนียนเหนียนแปลว่าปีปั้นเหนียนก็เป็นไงครึ่งปี对不对ปั้นเหนียน就是ครึ่งปี half year ปั้นเหนียน半年来泰国半年了来泰国半年了啊我来泰国半年了我来泰国半年了ฉันมาประเทศไทยนะคะ半年了ครึ่งปีแล้วถูกต้องเก่งมากนะคะฉันมาประเทศไทยฉันมาประเทศไทยเนาะแล้วก็ครึ่งปีครึ่งปีแล้ววอลไลท์ไทยกัวปั้นเนี่ยละวอลไลท์ไทยกัวปั้นเนี่ยละใช่เลยแบบนี้你问我我来泰国两年了可以我来泰国两年了ถ้าปั้นเนี่ยครึ่งปี两年กี่ปี两年是几年呢两年不会บอกว่า两年两年นี่กี่ปี两年กี่ปีคะกี่ปีบอกเราสิ两年是2ปีหลายคนบอก2ปี两年คือ2ปีฮะ两年คือ2ปีถูกต้อง两年คือ2ปีงั้นค่ะ2ปีครึ่งสองปีครึ่งจะมาชัวร์ทุกคนคิดแล้วงั้นถ้าสองปีครึ่งย่อจะมาสองปีครึ่งจะมาชัวร์สองปีครึ่งว่าคุณเนี่ยลองแต่งประโยคลองคิดดู两年เท่ากับสองปีเต้两年是สองปีแล้วถ้าสองปีครึ่งล่ะย่อจะมาชัวร์ได้ไหมล่ะทีเนี้ยได้ไหมคะทีนี้两年半น้องนุ่มเข้ามาน้องนุ่มเพิ่งสมัครคอร์ส HK4 ราคาพิเศษไปเลยใช่ไหมคะ HK4 วันนี้ HK4 ก็ร่วมโปรโมชั่น 1,666 บาทด้วยนะคะ两年半ใช่เก่งมากมาก两年半两年半แปลว่า2ปีครึ่งเหลี่ยงเนียนแปดด้วยเหลี่ยงเนียนแปด非常好สองปีครึ่งเมทัวทุกคนเก่งมากนะคะใครที่เข้ามาใหม่ใครกำลังจีนไหลข้ามบ๊อบบี้หยาง老师的直播或者已经看很久了但是忘了给บ๊อบบี้หยาง老师做什么呢记得点赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจแล้วก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันกันนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ทบทวนเองก็ได้เรียนเนียนแปนด้วยนั่นปีครึ่งล่ะปีครึ่งย่อ怎么说如果是ปีครึ่งย่อ怎么说呢两年半对那个是2ปีครึ่งนั่นปีครึ่งล่ะปีครึ่งย่อ怎么说大家知道吗ปีครึ่งย่อ怎么说大家想想ปีครึ่งย่อ怎么说知道吗知道吗ปีครึ่งย่อ怎么说谁知道告诉老师ใครรู้ว่าพิมพ์บอกเลย一年半南龙哥非常棒一年半ปีครึ่งแต่ถ้าปีเดียวคือ一年ใช่ไหมครับ半年ครึ่งปี一年1ปี一年半
一年半ปีครึ่ง两年2ปี两年2ปีนะคะแล้วก็两年半2ปีครึ่งเฮ้ยปังเดี๋ยวเรามาลองฝึกใช้คำว่าปังด้วยกันดีกว่ามาลองฝึกใช้คำว่าปังด้วยกันดีกว่าลองดูถ้าจะฉังฉับมีอะไรที่เป็นปั้นเกี่ยวกับปั้นบ้างใช้กับปั้นเมื่อกี้มีปั้นเนี่ยปั้นเนี่ยปั้นเนี่ยนี่คือครึ่งปีครึ่งปีอันนี้ตัวอย่างของเราแล้วก็จะมีปั้นปั้นเทียนที่เราซื้อยกตัวอย่างให้ใช่ไหมปั้นเทียนปั้นเทียนจะใช้ครึ่งวัน还有呢มีปั้นอะไรอีกเร็วช่วยกันคิดเร็ว还有ปั้น什么还有ปั้น什么ช่วยกันคิดเร็วช่วยกันคิดช่วยกันคิดให้เวลานักเรียนคิดก่อนแล้วซื้อเขียนเดี๋ยวเขียนตามแบ่งเป็นล็อกก่อนปุ๊บเอาสัก10อันทุกคนจะได้คิดไปด้วยคิดไปพร้อมๆกันไม่แน่อาจจะเป็น12ก็ได้นะลองคิดดูปุ๊บ想想你半天了十点半อยากได้ปั้นบวกลักษณะนามอยากได้ปั้นบวกลักษณะนามปั้นเย่ระหว่าง半小时可以半半小时เอาปั้นบวกลักษณะนามเลยนะคะ半小时ครึ่งชั่วโมง半小十ได้半小时ครึ่งชั่วโมง半小时นะคะเดี๋ยวขอขยับตรงนี้นิดนึงจึ๊บขยับเลื่อนมาจะได้มีที่เขียนคำแปลให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวนี้เขียนเสร็จจะโพสให้นะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเขียนก่อนครึ่งชั่วโมง还有呢半身ครึ่งตัว半路ครึ่งทางได้半路ก็ได้半路ครึ่งทาง半路我已经来到半路了我已经来到半路了半路ครึ่งทาง还有呢ครึ่งทางเมื่อกี้เพื่อนบอก半身也可以半身ก็ได้ใส่ไปช่วยกันคิดเลยให้หมด半身拍半身ถ่ายรูปครึ่งตัว半身ครึ่งตัวนะคะครึ่งตัว半身ครึ่งตัว还有什么半公里可以半公里走半公里就到了还有半公里就到了半公里ครึ่งกิโลเมตรนะคะกงหลี่ก็คือกิโลเมตรอีส还有呢半斤ก็ได้半斤ก็แบบสไตล์คนจีนเลยนะคะครึ่งช่างใช่มั้ย半斤ครึ่งช่างจีนเสียง1นะคะครึ่งช่าง还有呢还有什么半碗是什么意思半碗ครึ่งช่าง半夜คือแบบว่าดึกเที่ยงคืนประมาณเนี้ยนะคะมีปั้นเย่หายไม่ช่วยก็ดึกดื่นแล้วยังไม่นอนเนี่ยคือมันไม่ได้แบบว่าครึ่งไงเราซื้อเลยไม่ใส่เข้าไปนะคะมันเป็นแบบสำนวนว่าแบบกลางคืนดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไม่ได้แปลว่าครึ่งจริงๆก็เลยจะไม่ได้ใส่ไปนะคะไฮโอเนาะปั้นหวานครึ่งชาไฮโอ比如说半杯知道吗半杯是什么意思半杯大家好
สวัสดีค่ะพี่เล็กเก่งมากครึ่งแก้วครึ่งแก้วน่า对半杯就是ครึ่งแก้ว的意思非常好เห็นไหมถึงบอกว่าถ้าเราได้ศัพท์เยอะๆบอกจริงนักเรียนมีโอกาสที่จะพูดแบบได้เยอะมากๆนี่แค่แบบนี่แค่ก้าวตัวเองนะเออแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ศัพท์หนูก็แบบไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ครึ่งอ่ะหายอยู่这个那个半个月半个月什么意思半个月半个月แปลว่าอะไรปั้นผ่านปั้นผิงเดี๋ยวขอปั้นผิงนะคะเดี๋ยวขอปั้นผิงชอบนั่นก็什么意思半个月半个月จะใส่ปั้นนั่นก็ปั้นผิงเอา半个月กับปั้นผิง半个月什么意思ครึ่งเดือนโอ้โหเก่งมากเก่งมากค่ะครึ่งเดือน对半个月ครึ่งเดือน半年ครึ่งปีแต่月จำเป็นต้องมีเกอนะคะเพราะมันการบอกจำนวนนะคะหนู半月ไม่ได้ต้องมีเกอเสมอเพราะว่าถ้าหนูว่า一月มันจะเป็นชื่อเดือนมกราคม二月กุมภา三月มีนาแต่ถ้าเราต้องการบอกจำนวนเดือนใช่ไหมคะจำนวนนะคะต้องมีเกอเสมอเลยแล้วปั้นก็เยอะบอกจำนวนว่ามันแค่ครึ่งเดือนคือ15เทียน15เทียนปั้นก็เยอะนะคะต้องมีเกอนะตัดไม่ได้นะคะนะหลายคนที่ไม่เหนียนไม่เห็นต้องก็เพราะว่าเหนียนอ่ะ1ปีก็อีเหนียนมันไม่มีปีมันไม่มีชื่อไงใช่ไหมแต่เดือนมันมี1เดือน2เดือน3เดือนถ้าหนูไปใส่แบบนั้นมันก็จะซ้ำกันมันก็จะสับสนสวยอีเนาะถ้าครึ่งเดือนปั้นก็เยอะนะคะ1เดือนก็อีเกอเยื่ออีเยื่อไม่ได้เพราะว่าหนูพูดอีเยื่อกลายเป็นมกราทันทีมันปั้นเกอเยื่อครึ่งเดือนอีเกอเยื่อ1เดือนเหลี่ยงเกอเยื่อ2เดือน3เกอเยื่อ3เดือน4เกอเยื่อก็4เดือนอีเกอปั้นเยื่อเคยนะคะอีเกอปั้นเยื่อก็เรียกว่าอะไรนะคะ1เดือนครึ่งใช่มั้ย1เดือนครึ่งครูครับถ้าดวงจันทร์ครึ่งดวงใช่ค่ะครึ่งดวง半个月亮นะคะ半个月亮นะคะก็คือดวงจันทร์ครึ่งดวงนะคะ半个星期ครึ่งสัปดาห์ก็ได้แต่ว่าแบบครึ่งสัปดาห์มันครึ่งจริงไม่ได้นะ因为一个星期有七天对吧一个星期有七天มันมี7วันมันก็เลยแบบไม่ครึ่งทีเดียวนะคะส่วนเยื่อแล้วก็เมื่อกี้กลับมาที่เยื่อเรียกอะไรเยื่อเรียกอีแปดนะอยู่อีแปดอีแปดครึ่งหนึ่งนะคะ今天月亮出现一半วันนี้ออกมาแค่ครึ่งดวงเองอะไรแบบนี้นะคะไม่เคยที่ไม่เคยที่นะคะ还有这个半瓶是什么意思半瓶半瓶半瓶ครึ่งอะไรคะ半瓶ครึ่งขวดครึ่งขวดคำสุดท้ายเอาคำนี้อันนี้เป็นคำที่แบบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันชมิจ๊ะอันนี้แปลว่าอะไรใครได้นายพิมพ์บอกเราซื้อเลยค่ะเร็วมากโอ้มีเพื่อนตอบเลยว่าเพื่อนเราซื้ออ่านชื่อไม่ออกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะ点赞点赞送大爱还有分享นะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้เลยครึ่งราคาเก่งมากนะคะครึ่งราคา比如说晚上十点以后半价晚上十点以后啤酒半价หลังสี่ทุ่มไปแล้วเบียร์ก็จะครึ่งราคาอะไรอย่างนี้นะคะ说半瓶啤酒不够นะคะเป็นปั้นจ่าเนี่ยใช้บ่อยนะคะในภาษาจีนธุรกิจเนาะนะคะก็คำนี้ได้เลยปั้นจ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคำศัพท์สำคัญมากๆเนาะเราได้คำศัพท์เนี่ยเราไปต่อได้ง่ายเลยอย่างสมมติเนี่ยพูดจีนคล่องคอร์สนี้ช่วยนักเรียนได้เยอะ
ใครที่อยากพูดภาษาจีนเก่งๆนะคะอยากสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องพูดกับคนจีนได้ก็คอร์สพูดจีนคล่องท้องศัพท์ได้เลยสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนะคะจะอยากเสริมคำศัพท์เราจึงแนะนำคอร์สนี้ตอนนี้มันเป็นราคาพิเศษแค่ 1,666 บาทเองนะคะเนาะหรือถ้าในหัวหนูยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีน没有基础或者有一点基础但不能够沟通ใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีนิดนึงแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้หนูอยากสื่อสารได้เราชื่อหนูอยากออกเสียงชัดๆนะคะเรียนเองแล้วมันก็ยังพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแต่อ่านในหนังสือรู้เรื่องแต่ทำไมพอคนจีนพูดหนูฟังไม่รู้เรื่องแนะนำคอร์สนี้สนทนาภาษาจีน301ประโยคนะคะขุมทรัพย์ค่ะคอร์สนี้พี่สุจีน่ารักมากพี่สุจีบอกว่าขุมทรัพย์ค่ะคอร์สนี้โอ้โหยอดเยี่ยมนะคะแต่มันยังไม่ขึ้นนะจะแคปภาพซะหน่อยอยากให้ได้เรียนคอร์สนี้นะคะเพราะนักเรียนเนี่ยจะได้เรียนตั้งแต่คำศัพท์เรียนพินอินก่อนมาได้เรียนพินอินออกเสียงชัดๆนะคะเนาะแล้วก็เวลาที่เราออกเสียงชัดคนจีนฟังง่ายเราเองก็จะได้รู้หลักอ๋อในภาษาจีนคนนึงมีเสียงแบบนี้นะคนจีนพูดมาเราก็เดาได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งคำศัพท์มีทั้งประโยคเนี่ยแล้วก็มีแบบเนี่ยคำศัพท์เยอะมากเนี่ยบทแรกๆคำศัพท์เพียบนะคะมีคำศัพท์มีคำแปลเนี่ยพินอินก็มีนะคะเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมีไวยากรณ์ให้ด้วยเดี๋ยวเปิดไวยากรณ์ให้ดูเนี่ยก็จะมีพวกไวยากรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เสร็จแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำแบบฝึกหัดให้เติมเห็นไหมคะเนี่ยก็คือครบทุกอย่างเลย今晚老师给大家半价活动来来来赶快报名吧โอ้ยหวยน่ารักอยากให้ทุกคนแบบอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้สมัครไม่เป็นไรนะคะเรียนฟรีหน้าเพจกับเราซื้อได้แต่เราซื้อมีคอร์สเราซื้อก็อยากจะบอกทุกคนว่าเออเราซื้อมีเนาะเพราะบางคนเนี่ยแบบบอกหนูไม่รู้จริงๆว่าเราซื้อมีคอร์สด้วยหนูนึกว่าเราซื้อสอนฟรีอย่างเดียวนะคะอยากเรียนกับเราซื้อในคอร์สอ่ะก็มาลงเรียนด้วยกันได้อย่างคอร์สเนี้ยเล่มเนี้ยมันแบ่งมันมีทั้งหมด24บทเราซื้อก็แบ่งออกเป็น2คอร์สเนาะเรียนทีละครึ่งหนึ่งครึ่งเล่มไงคือสเต็ป1ครึ่งเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาลงสเต็ป1ก่อนก็ได้นะคะได้เรียน12บทเลยได้เรียน12บทพูดได้นะอย่างน้องกันบอกว่าน้องกันเรียนไป5บทน้องกันก็สามารถพูดได้แล้วแล้วก็อ่านเขียนได้นะคะมีสอนอ่านเขียนไม่ใช่แค่สนทนาอย่างเดียวพอเราสอนแถมเรื่องอ่านเขียนได้ให้ด้วยบอกเลยว่าถ้าหนูตั้งใจเรียนในคอร์สนี้ก็คือเรียนตามที่เราซื้อแนะนำนะคะที่เราสอนทำกันบ้านด้วยหนูพูดได้แน่นอนเขียนได้อ่านได้เตรียมสอบ HSK ได้เลยเล่มนี้จบที่ HSK 1 2 3ไปสอบได้เลย1กับ2ผ่านแน่นอนถ้าหนูได้ครบในนี้1 2 3จริงๆผ่านได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจในการสอบ HSK 3สามารถลงติวเป็นคอร์ส HSK 3เพิ่มเติมได้แต่บอกจริงถ้าเกิดว่าหนูจำได้ทุกอย่างที่อยู่ในเล่มเนี้ย HSK 1 2 3สอบผ่านได้ง่ายๆนะคะราคาคอร์สละ 1,666 บาทถ้าอยากเรียนจบเล่มนี้24บทก็ความรู้ประมาณ HSK 3ซึ่งสามารถคุยในชีวิตประจำวันได้ก็อยู่ที่ 3,332 บาทนะคะ 3,332 บาทสมัครแล้วเรียนได้เลยใครอยากคุยได้อยากได้สำเนียงอยากได้แบบฝึกหัดอยากได้ไวยากรณ์ครบทุกทักษะก็คอร์สนี้301นะคะสเต็ป1กับ2แนะนำแบบนี้เลยเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะเนาะก็ได้ฝึกแปลประโยคแล้วก็มีคำศัพท์มาเพิ่มให้เดี๋ยวเจอกัน老师一会儿发到粉丝网页大家可以去那个去 save 然后看一看ทุกคนสามารถไป save เก็บเอาไว้อ่านได้นะคะโอเค如果没什么问题了我们今天就下课了จบแล้วนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนพูดได้อยากให้ทุกคนฟังภาษาจีนรู้เรื่องนะคะอ่านออกเขียนได้ด้วยยิ่งดีมากๆเลยเนาะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอะไรที่สอนได้นะคะก็สอนให้ฟรีหน้าเพจแน่นอนขอบคุณมากค่ะเราชื่อบุคคลชีค่ะสัญชัยเนาะโอเคอยากเรียนอะไรก็พิมพ์บอกได้เนาะอยากเรียนคอร์สไหนก็วันนี้มีราคาพิเศษเพียงแค่ 1,666 บาทก็สมัครแล้วเรียนได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจ๊เจียนโอเคขอบคุณ老师บุคคลชีสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ